อรุณสวัสดิ์สดชื่นอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราก็มาดูบอลสียามเช้าการเลี้ยงบอลสีไว้แบบว่าจุปูจิปิเลยพี่น้องเอ๋ยแต่ก็พอเราขยอยพลข้องนอนกระทองกันดูสิแล้วเราก็ปลูกนี่ประทานพรสีขาวโตแล้วสดชื่นยามเช้าฝนตกยามเสาร์ต้นใหม่ก็ซุ่มซื่นซุ่มซื่นแล้วก็มาดูอะโวคาโดพันนี้กันจ้ะโตแล้วนะดึกกินอะโวคาโดแล้วก็เอาเม็ดมาลงเนาะขืนเซยสองต้นเลยจ้ะใบมันนุ่มๆ นะแล้วพาเพื่อนมาสังเกตดูต้นมอนเบอรี่ลูกมอนเนาะออกลูกอีกแล้วจ้ะรอบนี้นะใบก็แตกยอดก็แตกอลังการแตกยอดแตกใบลูกโดกมากอีกแล้วครับท่านสงสัยแบบว่านางชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะร้อนร้อนอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องดูสิป้าแตกยอดแตกยังมีแต่ยอดสวยๆเลยนะยอดมอนเบอรี่เนี่ยเราปลูกในกระถางเล็กๆเองนะคะพี่น้องเห็นบ่นี่แทงลูกออกอีกแล้วแทงลูกแทงใบแทงยอดเห็นบ่ลูกเขินนี่เยอะมากเลยอ่ะอยากไปว่ามันจะเกิดแหล่ไม่เกิดแหล่เนาะเจอบรรยากาศแบบนี้พี่น้องชื่นใจอ่ะนางแบบว่าออกลูกดกแล้วก็แตกกอแตกเรานี่นะคะนี่ต้นเพิ่นแค่นี้เองเนี่ยเราก็ตัดอย่างนี้ออกทีแรกเราก็ให้มันแตกยอดแตกใบมาดูกระถางนี้กระถางนี้ก็เหมือนกันนะปลูกสองสายพันธุ์เลยจ้ามอนเบอรี่สีแหล่แล้วก็มอนเบอรี่สีขาวพี่น้องให้สังเกตดูว่ามอนเบอรี่สีขาวนางก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะนางแตกยอดแตกใบแบบว่าอลังการใบโตๆนี่ยอดตุปุติปิพี่น้องให้เบิ้งมอนเบอรี่สีขาวนางออกลูกจ้าเหมือนเบอร์รี่สีขาวนางออกลูกนี่ดกเลยนี่อีกรอบนี้นะเดือนกันยายนนะเดือนกันยายน2565จ้ะนี่สังเกตตุ๊กปูเนี่ยวันนี้วันที่12กันยานะเมื่อวานดูยังไม่เท่านี้เลยวันนี้ดูสิอันนี้อีก2ลูกนะเนี่ยตรงเนี้ยบุบะบุบะเลยมอนเบอรี่สีเขียวอันนี้ก็ใช่อ่ะจะมาดูตรงไหนอีกยอดนี้มีลูกยอดนี้มีลูกน้องอุ้ยอันนี้ก็เตรียมออกลูกแล้วเนี่ยนี่ยอดนางออกบุบะเลยอันนี้เราก็ได้มะละกอพันเตี้ยต้นมะละกอดำเนินรอลงกระถางจ้าฝนก็กำลังลงเม็ดอีกแล้วครับท่านตอนนี้9โมงกว่าแล้วหลังจากที่เราไปเลาะทุ่งไร่ทุ่งนามาเนาะเราก็ทำการเปิดร้านเสริมสวยพี่สุธาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเช้ามาเราก็มานั่งดื่มกาแฟหน้าร้านแบ๊วๆชิวๆบรรยากาศหน้าร้านต่อไปข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านพิซซ่านะคะขายกระฟงกาแฟชาพร้อมแล
ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้สวัสดีจ้า